คยได้ยินเรื่องของตำนานผีญี่ปุ่นหรือเปล่าเคยดิฉันน่ะเคยได้ยินเยอะแยะเลยล่ะผีญี่ปุ่นบางครั้งก็เคยมีคนได้ยินเสียงกรี๊ดของผีที่อยู่ตรงรถไฟเขาเรียกว่าอะไรนะจุ๊บแจงเค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 ใช่ผีขาดครึ่งตัวยังไม่พอนะมันยังมีผีที่หน้าเป็นคนตัวเป็นงูด้วยล่ะอุ๊ยถ้าเกิดว่าหน้าเป็นคนตัวเป็นงูอ่ะฉันไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ถ้าตัวเป็นคนแต่หัวเป็นงูน่ะฉันรู้จักตัวนึงตัวอะไรเหรอก็พี่ไม้หัวงู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 อ้าวเต้นตามทำไมวะนั่นไงดูมีคนเต้นตามด้วยนี่นายไม่คิดจะขัดมุกฉันหน่อยหรือไงล่ะและในครั้งนี้เราจะบุกเข้าไปในหมู่บ้านเกชาที่มีความลึกลับเป็นพันปีเขาว่ากันว่าบางทีเนี่ยเกชาก็จับเด็กๆ เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็กินแบบสดๆซอยจู๋เลยล่ะว้ายว้ายถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปรอในบ้านกันดีกว่าไปเลยไกลออกไป30กิโลเมตรห่างจากหมู่บ้านเราจะเจอกับป่าช้าที่ล่ำลือกันว่ามีเกชาอาศัยอยู่บ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและตำนานสยองขวัญและก็ไม่เคยมีใครออกจากป่านี้ได้เลยบ๊อบเฮ้ยบ๊อบบ๊อบบู๊ทำไมหมาแม่ไปอยู่ในป่าน้ายอ่ะเฮ้ยฉันว่าฉันเอามันเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะมันยังออกมาอีกแหมเพื่อนนายด่านายอยู่นะน่าถ้าดูจากแผนที่เราเนี่ยเขาว่าหมู่บ้านเกชาตามทางตรงนี้ไปก็น่าจะเจอไปเถอะพวกเราฉันว่านะฉันจะไปล่าท้าผีแล้วก็จะเซลฟี่ด้วยเผื่อว่าเอามาลงภาพใน Facebook จะได้มีคนกดไลค์เยอะที่นี่ยังกับวัดร้างเลยเนาะแถมด้านในยังมีคนจุดตะเกียงอยู่ด้วยเราลองเข้าไปข้างในดูดีกว่าเนาะเผื่อว่าเราจะเจอกับสมบัตินี่ตอนนี้นะคะเราเข้ามาในบ้านของเกชาแล้วแต่ดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่มีคนอยู่เฮ้ยอะไรเฮ้ยพวกนายมาดูนี่ดิบ้านเกชามีตู้เย็นด้วยอย่างทันสมัยอ่ะเฮ้ยอย่างโมเดิร์นแต่ห้องครัวแนวมินิมอลเลยนะเนี่ยเขาจัดแบบแนวญี่ปุ่นเฮ้ยเพื่อนรูปมันสามารถหมุนได้ด้วยดูดิไปหมุนสีสัวมันจะเป็นกับดักหรือเปล่าหุ้ยกุญแจรู้สึกว่ากุญแจนี้เนี่ยจะเป็นกุญแจโบราณด้วยนะอาจจะเปิดทางไปที่อื่นได้ก็ได้ฮึบหุ้ยมันเปิดทางด้านหลังได้อ่ะนี่ไงประตูด้านหลังฉันได้เห็นภาพของเกชาอยู่ดีๆมันก็เข้ามาในหัวฉันเฉยเลยออกไปอย่าเข้ามาที่นี่แล้วเราควรกลับไหมอ่ะกลับดีกลับดีอยู่ทำไมอ่ะพวกนายจะกลับได้ยังไงเราอะเสียค่ารถมาตั้ง300บาทเพื่อที่จะมาที่นี่นะถ้าเกิดว่ากลับตอนนี้แล้วก็พวกนายมีเงินกลับบ้านหรือไงไม่มีอ่ะเอากุญแจไปขายได้ไหมกุญแจฉันขายไปแล้วนะสิพอขายเสร็จปุ๊บกุญแจหายเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเราได้เหรียญหรือว่าได้ทองกลับไปอ่ะอาจจะทำให้พวกเรามีค่ารถกลับได้งั้นเรามาดูกันที่ทางแรกกันก่อนดีกว่าตรงนี้เป็นทางเขาวงกตที่น่าจะโอ้โหเป็นทางตัดเอ้ยอะไรทะลุเหรอประตูเป็นประตูกับดักข้างในมีแสงอะไรแดงๆด้วยอ่ะจะเย็นๆนะทุกคนฉันว่าที่นี่มันไม่ชอบมาพากลแล้วไม่แน่มันอาจจะมีผีก็ได้ผีน่ะฉันไม่กลัวหรอกฉันกลัวเป็นโจรมากกว่าฉันว่าตรงเนี้ยผีแหละทะลุออกมาด้านหลังเห็นไหมเราเจอกับทางสะพานด้วยนี่น่าจะเป็นทางกลับบ้านของพวกเราแน่ๆเลยอาจจะมีป้ายรถเมล์หรือว่าแท็กซี่อยู่แถวนี้ก็ได้เย้น่าจะเป็นการล่าท้าผีที่รู้สึกว่าเบสิกมากๆเลยอ่ะฉันหิวเหลือเกินเฮ้ยฉันเห็นเงาอะไรแปลกๆด้วยตอนนี้เราต้องการกุญแจแล้วก็ต้องไปปลดล็อกเซฟเพื่อที่จะหาของมีค่าบางอย่างฉันจะลองไปทางขวาส่วนพวกนายลองไปทางซ้ายดูนะไม่มีใครไปทางซ้ายเลย
คุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเราต้องหาห้องไว้สำหรับแอบอ่ะมีห้องไหนที่พอจะเข้าได้ไหมเอ้ยนี่ห้องนี้เข้าได้เข้ามาเลยปิดประตูปิดแล้วพวกแกนี้ฉันไม่รอดหรอกฉันว่าเจ้านั่นมันไม่ปล่อยเรากลับบ้านแน่ฉันว่านะมันคงไม่ได้มีแค่เทเคตัวเดียวอ่ะเธอดูรูปนี้ดิเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะพวกนายดูซ้ายล่างตรงนี้ดิมันมีตัวเลขอ่ะเหมือนกับเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยภาษาญี่ปุ่นอันเนี้ยมันมี3ตัวใช่ปะเขาบอกว่ามันเป็น6 7แล้วก็9อ่ะสุดยอดเลยมาเถอะตามฉันมาฉันได้ยินเสียงมันเดินแบบเดินไปเดินมาแถวๆนี้อ่ะเพื่อนๆเฮ้ยตรงนี้มีห้องไหนพี่คิดอยู่ไหนเฮ้ยเจอตู้เซฟลองเปิดตู้เซฟดูเออ6 7 9รหัสก็คือ6 7แล้วก็9จะถูกหรือเปล่าถูกต้องเย้เปิดตู้เซฟได้แล้วกุญแจสีออกฟ้าๆหน่อยดูเป็นกุญแจหรูหราเหมาะกับวงตระกูลคนรวยนั่นน่าเลยนะเนี่ยไปเถอะฉันรออยู่ตรงประตูที่เปิดไม่ได้เมื่อกี้มองซ้ายมองขวาไปรีบอุ้ยมานี่มันมาแล้วแป้งมันมาด้วยรอฉันด้วยโอ้ทำที่ไปเปล่าจุ๊บแจมันอยู่ข้างหลังจุ๊บแจเดี๋ยวมันไปมาไม่เอามันเอาจุ๊บแจไปแล้วเดินจุ๊บแจไปแล้วพี่คิมไปทำไงดีมันต้องไปแล้วจะต้องไปแล้วไปพี่ไปอยู่ไหนอ่ะไปก่อนนี่ทุกคนตายหมดแล้วเหรออ้าวไรอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนฉันอยู่ในบ้านอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนเขาวงกตอ่ะฉันกลัวหรือคนน่ากลัวเลยเปิดแล้วอยู่ทางไหนเงินเดินออกขวามาเลยแล้วขึ้นบนพวกนายทอดทิ้งฉันพวกนายปล่อยให้ฉันอยู่เอ้ยเจอแล้วต้องมาจะตามมาหรือเปล่าเร็วมาตามมาโอเคมันไม่ตามมาเกือบไปแล้วเชียวพวกแกหนีเทเคมาอย่างนั้นเหรอนี่ใครเนี่ยแต่งตัวเหมือนเป็นเกอิชาเลยแฮะฉันชื่อว่าโทริและฉันเนี่ยมาที่นี่เพื่อช่วยพวกนายมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรอคุณโทริที่บ้านเกิดของพวกเราทำไมมีแต่ผีญี่ปุ่นเต็มไปหมดอ๋อเจ้าพวกนี้น่ะนะเป็นวิญญาณเร่ร่อนของหญิงสาวที่ถูกทรมานทรกรรมและจองจำอยู่ที่นี่วิญญาณของพวกมันยังคงไปไหนไม่ได้และยังคงหลอกหลอนทุกคนอยู่ฉันเนี่ยแปลกใจจริงๆว่าทำไมพวกนายเนี่ยถึงสามารถที่จะรอดพ้นจากเทเคได้พวกเราไม่ได้รอดพ้นนะพวกเราตายมาเป็น10รอบใช่ เอาล่ะไหนๆนายก็เจอฉันแล้วฉันจะบอกวิธีการออกจากที่นี่ละกันด้านหลังบ้านนี้เนี่ยมีกุญแจสีทองอยู่ถ้าเกิดว่าพวกนายหาเจอแล้วก็จะสามารถออกจากบ้านของเกอิชาได้เฮ้ยกุญแจสีทองเหรอไปเถอะงั้นเราลองหาดูแล้วกันเฮ้ยปึ๊บโอ้ยมีโต๊ะเก้าอี้ระเกะระกะไปหมดเลยอ่ะเราจะหากุญแจสีทองได้ยังไงพวกเราแยกย้ายกันไปหานะตัวหนังสืออาจจะเป็นรหัสผ่านก็ได้เจอกุญแจตรงไหนข้างหลังทีวีเนี่ยลองดูดิเออจริงด้วยกุญแจทองพวกนายฉันเจอแล้วกุญแจสีทองว้าวไหนๆเราก็ได้กุญแจมาแล้วเรารีบไปกันเถอะฉันน่ะได้ยินเสียงเดินอยู่รอบๆแถวนี้อีกแล้วอ่ะใช่เหมือนมันอยากจะกินตับพวกเราเต็มแก่แล้วไปเถอะวู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีวิญญาณมีศพคนห้อยหัวคนเอ้าตายเลยวิญญาณยังอาฆาตอยู่เลยไม่อยากเป็นเหมือนฉันบ้าง
อยู่ที่นี่ก็สบายดีนะไม่อยากไปสบายบ้างเหรอโอ้ยให้พี่ไม้ไปคนเดียวก็เพียงพอแล้วพวกเราไม่ต้องไปหรอกเนาะมารีบออกจากที่นี่กันวิ่งอะไรพวกนายฉันเจอหัวกะโหลกทองคำด้วยอ่ะตรงเนี้ยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมไม่ได้หรอมันเป็นของมีค่าเลยนะเนี่ยพวกนายเนี่ยมัวแต่หาของมีค่าเดี๋ยวก็ได้โดนเคเอาขาไปหรอกเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากโดนสักเท่าไหร่งั้นไปเถอะพวกเรา Let's go ไขครบทุกคนเลยประตูถึงจะเปิดเย้ไปก่อนเด้อลาก่อนเทเคลาก่อนไปเลยเขาเริ่มลือกันว่าการออกจากผีเทเคนั้นไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าด้านหน้าของพวกเจ้าเป็นทางที่อันตรายยิ่งกว่าที่นี่ไม่เคยมีใครออกไปได้แล้วไม่คิดจะมีใครเข้ามาในนี้ด้วยซ้ำจงระวังและจงรักษาชีวิตของเจ้าให้ดีๆเพราะที่นี่มีผีของเกอิชาNoni?